ันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพี่น้องที่มาร่วมนมัสการ Praise Heavenly Father for all the congregation members who attend the church today รู้สึกว่าหนาวขึ้นเรื่อยๆนะ It's getting colder and colder by minutes หรือว่าเฮมปิงจะจำสายตรงให้มันตื่นสักแป๊บนึง Do we need a direct line ก็วันนี้เป็นวันพรามซันเดย์ของเรา It's a Palm Sunday for Christians วันนี้ก็เป็นวันเราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าIt's a Passion Week, Holy Week. เป็นสัปดาห์ที่จะเข้าสู่การถูกตึงในระยะทางในเวลาที่จะถึง It's entered into Jerusalem and into the cross. โดยเฉพาะวันศุกร์นี้ Especially this Friday. เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เข้าใจความหมายของพรามซันเดย์ Praise Heavenly Father for the knowledge and wisdom you have granted us to understand. เราขอบคุณสำหรับคุณต้นนะครับที่ได้ตอบรับคำเชิญจากอาจารย์แจงมาพบกันวันที่ที่มีการฉลองครบรอบ30ปีก็ตอบรับว่าจะมาช่วยแปลให้เห็นปีในพักบ้าง To Heavenly Father that we all have the opportunity to serve the Lord. Amen. แล้วก็เมื่อเช้านี้อาจารย์แจงก็เพิ่งให้จดหมายฉบับนึงกับผม And Jane just got a letter and hand over to Pastor.อันนี้ก็เป็นจดหมายจากทางซีนอดของนิวยอร์กนะครับ It's from the Senate of New York เป็น executive ของนิวยอร์กของเราที่ในนิวยอร์ก From the executive of the for the church executive เป็นการเขียนว่าเอเชียอเมริกาพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวเอเชีย Executive of New YorkGive us a letter and greeting and expressing out the concern with racism for Asian Americans. ที่ซีนอดบอกว่าเขาได้ทราบข่าวแล้วก็มีการนมัสการแล้วก็มีการร่วมกันกับพี่น้องชาวเอเชียกับพี่น้องทุกท่านในโบสถ์ต่างๆและได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่ถูกเหยียดผิวแล้วก็ผู้ที่ถูกทำร้าย They acknowledged and were aware of the situation of racism against Asian violence and they prayedOn our behalf and pray for us. พวกเราคงจำได้นะครับคนเอเชียเข้าร่วมหลังจากที่สงครามเวียดนามใช่ไหมครับที่คิดจักเขาหมดไปตั้งเยอะเขาก็เลยช่วงนั้นก็เลยเริ่มเอารวมคนเอเชียเข้ามาร่วมกับเขา If you remember the church history where there's a Vietnam War and people went to serve and แล้วประชากรเขาจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น And the members were included from other Asians. Residents. เพราะฉะนั้นที่ซีนอดก็ทำงานร่วมกับพี่น้องชาวเอเชียด้วย So the synod work with Asian community as well. เขาบอกว่าเขาจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราทั้งหลาย And they will share and bear the burden with Asian community as well. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ที่ถูกทำร้าย And bear the burden with those who is a victim of racism. แล้วจะอยู่เคียงข้างเรา And stand side by side with each one of us. เขาบอกว่าเขาจะอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกคน And the synod will pray for each one of us.แล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะทรงนำพา And I pray that the Lord will guide us ให้การเหยียดเชื้อชาตินี้ได้หมดไป And eliminate hatred and racism against Asian and other nations เขารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น They are very sad and we deserve เพราะฉะนั้นก็เลยต้องส่งจดหมายมาให้กับคริสตจักรทุกแห่งได้ทราบ So the letter was sent out to each church to be made aware of ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราล้ำลึกถึงการเข้าสู่วิธีของการเห็นนั้น We contemplate about the Jesus Christ entering into Jerusalem. ที่การเห็นนั้นเป็นคำตอบอันหนึ่งในชีวิตของพวกเรา And at the cross, it has a meaning. เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องทำความเข้าใจกันมากกันเห็น And this answer of crucifixion, we should learn a little bit further. หลายทศวรรษแล้วนะครับหลายศตวรรษแล้วที่พระเยซูได้ทรงถูกตึงที่กางเขนซึ่งกางเขนนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทรมาน Many centuries ago.Our Lord Jesus Christ was crucified on the cross. ตั้งแต่ปี519 BC 519 BC กษัตริย์ดาริอัสที่หนึ่งแห่งเปอร์เซียทรงใช้มังเขนนี้ The King Darius the First used this crucible. เป็นครั้งแรกที่ใช้มังเขนตรึงศัตรูหรือทางการเมืองประมาณ 3,000 คน It was used to crucify 3,000Political enemies. เพราะฉะนั้นในปี519จึงมีการใช้มังกรเขนในการตึงคน So the crucifixion was used in 519 BC. และที่บาบิโลนจะใช้วิธีประหารแบบนี้กับคนที่ไม่ใช่สัญชาติโรมันและกับพวกที่เป็นทาส And this is a punishment for the Roman and the slaves. เพราะฉะนั้นพระเยซูรับมังกรเขนนี้มาแบกในลักษณะว่าพระองค์ตายแทนเราทั้งหลาย At the Babylonian,
so that Christ carried the cross and died for us. เพราะว่าเราเป็นทาสของบาป because we are sin for the we are slave of sin. พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากการพิพากษาได้ and Christ our Redeemer can save us. ในวันศุกร์ประเสริฐจึงเป็นวันที่เรากำลังเตรียมตัวSo for this Friday we are preparing. เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม As Christ ride on a colt entered Jerusalem. ให้เราร่วมใจอธิษฐาน Let us pray. สรรเสริญพระบิดาเจ้า Praise Heavenly Father. ขอบคุณสำหรับวันนี้ Give thanks for today. สถิตอยู่กับในการนมัสการในวันพามสันเดย์ Please be with us on this Palm Sunday. ที่เราจะร่วมทุกร่วมสุขเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มกับองค์พระผู้เป็นเจ้า To bear the cross and bear the burden and enter into Jerusalem with you. โดยเฉพาะเราเข้าใจถึงความรักของพระเจ้า With understanding of your love. เราเข้าใจถึงวิธีของกางเขนAnd the lifestyle of the cross. เราเข้าใจถึงความทุกข์ยากและลำบาก And understand the hardship and the burden bear upon us. เราเข้าใจว่าบาปทั้งหมดของเรานั้นอยู่ที่องค์ผู้เป็นเจ้า And the sin is so heavy, and we crucify it on the cross. เพราะเป็นบาปของเราเอง It's our sin on the cross. แต่พระองค์นั้นทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา And the Lord died for our sin. พระสันเดย์เป็นวันที่เราจะเข้าร่วมในสู่ในวาระอันนี้And this Palm Sunday, we would partake in this ceremony. And may the Lord be with everyone at home. And everyone, each one of us here. To understand about the crucifixion and the cross. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. ผมอยากจะเอาพระบทให้เราได้เข้าใจ Let's have a narrative so we understand. เมื่อในพระคัมภีร์นะครับเราจะเห็นว่ามีบทบาทสำคัญก็คือว่าพระองค์ทรงวางแผนล่วงหน้าแล้วว่าใช้สาวกสองคนไปจูงลามา As you read in the scripture, we already know that this is foretold and prophesied about sending two disciples to get the colt. แล้วลาตัวนี้ก็ให้สาวกไปเอา And this colt that Jesus sent disciples over. โดยที่ยังไม่ได้บอกเจ้าของ And didn't tell the owner yet. และมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือพระองค์ต้องการให้เขาแก้มัดเชือกAnd one thing interesting is to untie that rope. What does that signify to untie the colt from the rope? ทำไมลาอยู่ตรงนั้นหยิบมาเลยไม่ได้หรือพามาไม่ได้หรือทำไมจะต้องมีลักษณะว่ามันถูกมัดเอาไว้และต้องบอกสาวกว่าต้องไปแก้เชือกอันนั้น Why can't we just leave the colt by the bridle? Why do you have to untie it first? แล้วลามันมีความสำคัญยังไงAnd that signify of the colt. เราก็รู้อยู่แล้วทั่วๆไปคือเรารู้ว่าพระองค์ทรงนั่งลาเพื่อจะเข้าไป As we know, the Lord sat on the donkey's the colt. แต่ว่าลากับการผูกเชือกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้ว And this colt and tie the donkey is since Genesis. ถ้าเราไม่รู้จักพระคัมภีร์ในการอ่านปฐมกาลและตีความเราจะไม่เข้าใจว่าพระองค์ต้องการให้เป็นผูกให้ไปแก้เชือกลาทำไม So this was mentioned since Genesis that why the colt was tied up and untied. ถ้าเราเข้าใจถึงว่าในพระคัมภีร์มีการบันทึกไว้แล้ว So this is recorded in the Bible. เป็นคำพยากรณ์ของยาโคบ It bears witness and prophecy of Jacob. ทีนี้เรามาดูกัน Let's look at the scripture. สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้คือหมู่บ้านเบธฟาจี and the town named Bethphage. ซึ่งแปลว่าบ้านมะกอกเทพดิบIs the village of the raw olives. ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไม่ถึง1ไมล์ It's less than a mile away from Jerusalem. และเบธฟาจีห่างจากเบธานี2ไมล์ And Bethphage is 2 miles away from Bethany. และที่เบธานีเป็นเมืองพักสุดท้ายในถนนที่จะเข้าสู่เยรูซาเล็ม And Bethphage is the last village before you enter into Jerusalem. หมายว่ามันจะเป็นชายแดนระหว่างเบธานีแล้วก็เข้าเยรูซาเล็มนะ It's like the rest of those who journey and is a border into Jerusalem city.แล้วที่เบธานีเป็นบ้านของมารีมาธาและลาซารัส And Bethany is a home to Mary, Lazarus. และเป็นที่ที่พระเยซูมักจะพักอาศัยอยู่ And Jesus Christ usually preside over there. เวลาพระองค์ไปทำงานที่แคว้นยูเดีย When he journeyed to Judea. และขณะเดียวกันเราคงจำได้บ้านเบธานีเป็นบ้านของคนที่เป็นคนซีโมนโรคเรื้อน If you remember the home of Simon the leper. เราสามารถไปดูได้ในมาระโกบทที่14 In Mark.Chapter 14. ทีนี้พระเยซูส่งสาวกสองคนเข้าไปในหมู่บ้านล่วงหน้าซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับเบธานี The Lord Jesus Christ sends two disciples ahead of him is opposite of Bethany. แล้วพ่อก็บอกว่าเข้าไปในเมืองแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่ง And enter into the city you'll find a colt. แล้วบอกว่ามันถูก
ผูกเอาไว้ and he was tied to the gate เวลาเราอ่านนี่ทำไมมันต้องโกดีเทลขนาดนั้นใช่ไหม why it's so descriptive so ถ้าบอกจะบินบอกไปเอาลามันก็แค่นั้นก็จบ just get a donkey would that be enough แล้วทำไมต้องมีคำว่าไปลาตัวนี้มันผูกอยู่But why the donkey has to be tied to the something? และสาวกเนี่ยจะต้องจูงมันมา And the disciple has to lead it. เพราะฉะนั้นในมัทธิวบทที่21ข้อ2มีเพิ่มเติมไปด้วยว่ามีแม่ลาเดินตามมาด้วย And book of Matthew 21:11 there's a mother donkey that follows as well. เพราะว่าถ้าแม่มันไม่ไปลูกมันคงไม่ตามเลยนะ The mother won't lead the colt won't follow. แต่ว่ามันเป็นแค่ดีเทลนิดหน่อยเท่านั้น Just a little descriptive. ในมาระโกบทที่11ข้อที่4 and chapter 11 verse 4ขอพี่น้องอยู่ที่บ้านนะครับและที่ประชุมเราเปิดพระคัมภีร์ไว้ and those at home in the congregation please turn to that page ในมาระโก11ในข้อที่4 in the book of Mark chapter 11 verse 4หรือในข้อที่2ก็ได้ and let's go back to verse 2สั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งอยู่ตรงหน้าของท่านครั้นเมื่อเข้าไปแล้วทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งซึ่งผูกอยู่ go to the village ahead of you ที่ยังไม่มีใครเคยขี่เลย and you will enter and you find a colt that's unbroken จงแก้มันและจูงมาเถิด and untie and lead it ถ้ามีผู้ใดถามท่านในถ้ามีผู้ใดถามท่านว่าท่านทำงี้ทำไมก็จงบอกเขาว่าพระองค์มีความประสงค์ยาวลาตัวนี้ If anyone asks you why are you doing this tell them that the Lord needs it and bring it back shortly เราเคยคิดว่าทำไมถึงไม่ไปหาเจ้าของเลยแล้วอนุญาตจากเจ้าของก่อนแล้วมีแก้มาใช่ไหม Normal formality is to be polite and ask the owner first ทำไมถึงไปเอามาก่อนแล้วยังไม่ได้บอกเจ้าของ But in this verse just go directly take it and แล้วถ้ามีคนถามถึงจะตอบเขา If someone asks then you just answerเราเคยสังเกตไหมครับ Have you ever noticed ลาเป็นส่วนหนึ่งในวันพามซันเดย์ Donkey is part of a Palm Sunday ceremony ประโยคหนึ่งที่ให้เราต้องดูไว้คือว่ามีการแก้มัดของลูกลา And one sentence we must emphasize is to untie this rope เพราะข้อที่สองบอกว่ามันถูกผูกเอาไว้อยู่ Because the colt is tied up เจ้าจะต้องแก้มัดถึงจะเอามาได้ Untie first then you can lead it and bring itการแก้มัดลูกลาซึ่งพระเยซูสั่งนั้นเป็นการทำเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพระเมสสิยา So Jesus Christ instruct as the Messiah to untie the colt and bring it เพราะว่าพี่น้องกลับไปดูเรากั้นเอาไว้นะครับเราหาอะไรก็ได้กั้นเอาไว้ในมาระโกแล้วเราเปิดไปที่ปฐมกาล49 Let's get the book divided and jump to the book of the Genesis 49ข้อที่8ถึงข้อ1249 from verse 8 to 12. พี่น้องที่บ้านและที่นี่เปิดพร้อมกันนะครับ Those at home and here, please. เราจะได้เข้าใจว่าการที่มีลูกลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันเกี่ยวข้องอะไรกับการไถ่ของพระเจ้า So we understand why is the donkey involved in the Palm Sunday. ในปฐมกาล49ข้อที่8 In the chapter 49 verse 8 in Genesis. 8 9และ10 Verse 8 9 and 10. ข้อ11 12นั่นคือหัวใจละAs 11 and 12 will be more clear. ผมจะอ่านให้พี่น้องดูตามนะครับ Let's follow along. ปฐมกาล49ข้อที่8ยูดาห์เอ๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอของศัตรูบุตรชายของบิดาจะกราบเจ้าข้อ9ยูดาห์เป็นลูกของสิงห์ลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจับเหยื่อถ้าก้มลงและหมอบลงเหมือนสิงผู้และเหมือนสิงตัวเมียใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นข้อที่10 Verse 10ทางพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชิโรจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้นข้อที่11 Verse 11ผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาวัลย์หนุนผูกลาผูกลูกลาไว้ที่เถาอังุ่นผลแดงเขาซักผ้าของเขาด้วยเหล้าอังุ่นซักเสื้อผ้าของเขาด้วยน้ำอังุ่นสีเลือดข้อ12 Verse 12ตาของเขาแดงด้วยเหล้าอังุ่นฟันขาวด้วยน้ำนมทีนี้อ่านอย่างนี้
เฮียปิงเข้าใจป่ะเนี่ย As we read, do you understand? งงเลย Or confused even more? เพราะฉะนั้นหลายคนเสียบอกอ่านพระคัมภีร์มาสามรอบละ We can read it over and over three times. เราก็อ่านตรงนี้แต่เราตรงนี้แหละคือหัวใจที่อธิบายถึงมาระโกตรงนี้ And this will explain further about the book. ข้อที่11คือการผูกลาแล้วมีการแก้ลูกลา As we see, verse 11 is to tie the donkey and untie. ในปฐมกาล49นั้นเป็นคำพยากรณ์ของยาโคบ The book of Genesis verse 49 is a prophecy. หลังจากยาโคบนะครับที่เขามีลูกหลายคนแล้วก็เขารักคือโยเซฟใช่ไหมแล้วพี่ก็อิจฉาก็จึงขายเขาไปแล้วยาโคบก็ตามมาอยู่ที่อียิปต์ภายหลังยาโคบกำลังพยากรณ์ This is a prophecy from Jacob. You should remember him. เมื่อพยากรณ์เนี่ยมันเข้าใจยากAnd when it becomes prophecy, it's hard to understand. เหมือนกับว่าวิบอร์เนี่ยการพยากรณ์วิบอร์ต้องเข้าใจยาก Especially the revelation is a lot of prophecy. ยาโคบกำลังพยากรณ์ว่าลักษณะของพระเมสสิยาจะเป็นอย่างนี้ The characteristic of the Messiah will be like this. คือผู้ที่มาช่วยปลดปล่อยอิสราเอล The Redeemer Israelites. ทีนี้พระดำรัสคำพูดของยาโคบซึ่งพยากรณ์ว่าพระเมสสิยาจะเสด็จกลับมาและจะเสด็จมาครอบครองAnd this prophecy is that the Messiah will come into this world and govern. Let's look at the Revelation chapter 5 verse 5. บาลาปฐมกาลยังคาดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดมาอีกทีนึงกลับมาคาดอีกทีนึงวิวรณ์บทที่5ข้อที่5 Let's get the book divided on Genesis and jump to Revelation. วิวรณ์บทที่5ข้อที่5กล่าวว่า Chapter 5 verse 5. และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องไห้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาห์เชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตาทั้ง7ดวงและขี้หนังสือม้วนนั้นออกมาได้ Then one of the elders said to me Do not weep see the lion of the tribe of Judah the root of David has triumphed he is able to open the scroll and its seven seals ซึ่งในพระคัมภีร์สนับสนุนในปฐมกาล And this in Revelationทีนี้เรามาดูหัวใจของคำนี้ Let's look at the heart of this scripture ดูในปฐมกาลของเรานะครับ In Genesis บทที่40 Chapter 40ข้อที่10 Verse 10มีคำว่าจนกว่า There's a word until พวกเราเห็นคำว่าจนกว่าใช่ไหมครับ Do you see until บทที่ปฐมกาลบทที่49นะครับ49ข้อที่10 49นะครับแล้วกลับมาดู49ข้อที่10 49 verse 10ทาสพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเขาองค์เขาคำว่าจนกว่านี่คือหัวใจที่แค่เราขีดเส้นใต้ไว้ The scepter will not depart from Judah and the ruler's staff from between the feet จนกว่าชิโลจะมาThe word until the Messiah. จนกว่านี้หมายความว่าเมื่อผู้ทรงสัญญาไว้จะครอบครองบรรดาประชาชาติจะมาปรากฏในภาพของโลกนี้ก็เหมือนกับเป็นราวเป็นเหมือนกับสวรรค์ It's until the Messiah will enter into this world to govern this world. จนกว่าพระทามก่อนนี้จะมา Until this person will. ข้อความนี้กำลังบอกกล่าวล่วงหน้าไว้ And this is a prophecyถึงความเป็นกษัตริย์ในเผ่ายูดาห์ of the root of David the tribe of Judah จนกว่าจะถึงสุดยอด until the zenith or the peak โดยการเสด็จมาครอบครองพระเมสสิยา the Most High the Messiah ซึ่งบรรดาประชาชาติต้องเชื่อฟัง and all nations will be bound to obey him เพราะฉะนั้นทางพระกรณ์นี้จะไม่ขาดไปจากยูดาห์ and the scepter and the staff will not be lacking in Judah เรารู้นะครับว่าดาวิดก็เสิร์ฟเชื่อสักกษัตริย์มาจากเผ่ายูดาห์ and the root of Davidทามก่อนนี้จะไม่ขาดเลย and would not be lacking หัวของทั้งไม้ถือของหัวของไม้ถือเนี่ยกับผู้ปกครองจะไม่ขาดจากหวานขาของเขา and the scepter would not depart from Judah nor the ruler's staff between his feet แล้วพระคัมภีร์เดิมนะครับฉบับภาษาอารัมคำว่าชิโลหมายคำว่าชื่อหนึ่งของพระเมสสิยา in the old scripture ShiloIs the name of the Messiah. ใช่ไหมครับจนกว่าชิโลจะมาคือจนกว่าพระเมสสิยาจะมา Until Shiro or the Messiah will come. แต่ว่าในภาษาฮีบรูคำว่าชิโลแปลว่าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของจะมา In Hebrew, Shiro is like the owner. ทีนี้คำนี้มีคำสองความหมาย It has two meanings. ฉบับภาษาอารามชิโลคือพระเมสสิยาส่วนฮีบรูนั้นความหมายคือผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทานพระกรณ์นี้จะมา So in
the word Chiro in the Aram is and the owner it will not be lacking from the tribe of Judah until the owner the ruler will come to govern and this is a prophecy in Genesis by Jacob this is a prophecy and it's forecast and it came and it come to pass let's look at the Ezekiel Ezekiel บทที่21ข้อ27 chapter 21 verse 27 21ข้อ27 21 27ซึ่งกำลังพูดถึงเกี่ยวข้องกันหมด they all related Ezekiel บทที่21ข้อที่27ความว่า chapter 21 verse 27เราจะกระทำให้เป็นที่พังทลายพังทลายพังทลายและจะไม่มีเลยจนกว่าผู้มีสิทธิ์ที่อันชอบธรรมจะมาถึงและเราจะประทานพรให้แก่ผู้นั้น A ruin, a ruin. I will make it a ruin and will not be restored until he come to whom is rightfully belong. To him I will give it. ในเอเสเคียลบทที่21ข้อ26ถัดขึ้นไปหนึ่งจนกว่าผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมในมงกุฎจะมาถึง Let's look at Ezekiel chapter 21 verse 26. This is what the sovereign Lord says: Take off the turban, remove the crown.I will not be as it was, the lowly one. ซึ่งกำลังพูดเรียบร้อยแล้วว่านี่คือการพยากรณ์ It will not be as exalted as a prophecy. จะมีความรุ่งเรืองในแผ่นดินสวรรค์ And prosperity as it is in heaven. จะมาพร้อมกับการเสด็จมาพระเมสสิยา And it is on earth with the Messiah coming. เพราะฉะนั้นยาโคบได้พูดพยากรณ์ไว้ว่าจะพระเมสสิยาจะมาและจะมาเพื่อจะทำให้แผ่นดินสวรรค์นั้นจะเกิดขึ้น AndJacob prophesied about Messiah coming and bring prosperity as it is in heaven. เราจะเห็นการครอบครองของท่านผู้นี้ and governing will be by the Messiah. ทีนี้เรากลับมาดูปฐมกาลของเรานะครับบทที่49แล้วกลับมาดูข้อที่11และข้อที่12 Let's go back to Genesis chapter 49. การผูกลาของผู้การผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาวัลย์ผูกลูกลาไว้ที่เถาวัลย์ผลแดงเขาจะซักผ้าของเขาด้วยเหล้าและซักผ้าของเขาด้วยน้ำองุ่นสีเลือด And verse 11 he will tether his donkey to a vine and colt to the choicest branch he will wash his garment in wine his robe in the blood of grapes หมายความว่าจะมีต้นองุ่นมากมายสำหรับคนยูดา There will be a lot of vineyards for Judah ต้นองุ่นมากมายเขาจะเอามาทำเป็นเชือกผูก And they're going to use this wine tree as a to tie a rope to เพราะเขามีต้นองุ่นเยอะก็เลยเอาต้นมาทำเป็นเชือกผูกSince there's so much vineyards and the wine, they fly it up. น้ำองุ่นเนี่ยเขามีมากมายจนกระทั่งเขาสามารถเอามาชำระล้างได้ An abundant wine, grape juice they can use to wash. แล้วผู้ที่อยู่ในยูดาจะมีตาสีแดงหรือประกายแดงด้วยเหล้าองุ่น And those who's in Judah, his eyes will be darkened than wine, his teeth whiter than milk. นั่นทำให้เราเห็นว่านั่นคือการพยากรณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นThis is a prophecy of what's to come. แล้วฟันของเขาจะขาวเหมือนกับการดื่มนมมากมาย And the teeth whiter than milk. หมายความว่าเมื่อพระเมสสิยามาแผ่นดินของเขาจะมีน้ำนมและน้ำผึ้งเขากินเหมือนกับว่าจนกระทั่งหน้าตาเขาเปล่งปลั่งออกมา As you, this is a prophecy that there will be abundance of wine and milk. น้ำองุ่นแพงมากสมัยก่อนนะ And the grape Wine is expensive. แต่เขามีมากพอมาซักเสื้อผ้าอีก And it has so abundantly you can drink it and you can wash your garment with it. และเขากินจนกระทั่งว่าหน้าตาเขาเนี่ยมีสีแดงทั้งตาก็เป็นประกายสีแดง Imagine you drink it so much your complexion your eyes turn red. นั่นไม่ใช่เมาเหล้านะ It's not a drunken. มันเป็นพระสิริเหมือนกับโมเสสขึ้นมาบนภูเขาแล้วหน้าเขาเปล่งเหมือนพระราศีของพระเจ้า It's a glory just like Moses entered into the mountain and see God and the glory.Is on his face ทั้งหมดที่พูดมาข้อ12กำลังอธิบายว่ามันเป็นภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ This is an image of prosperity, abundant blessing and riches ของเผ่ายูดาที่เต็มไปด้วยสวนองุ่น Of Judea that's full of grape vineyard มันหมายความเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะสมบูรณ์และจะสมบูรณ์ที่สุดในยุคพันปี There'll be wealth affluent throughout the generations to come นั่นคือสิ่งที่ยาโคบได้พยากรณ์ This is a prophecy from Jacob
บอกว่าให้รอจนกว่าคนนั้นจะมา wait until such person to come และจนกว่าชิโลจะมาคือจนกว่าพระเมสสิยาจะมา and that person is the Messiah to come เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านภาพก่อนนี้เขาบอกจนกว่าชิโลจะมาเราจะสับสนว่าอะไรคือชิโล and if you heard the word Shiloh what does that mean and now you know ถ้าพระกรจะไม่ขาดสาย the Messiah and his hopeWill not be lacking. พระพรของพระเจ้าจะไม่ขาดออกไปเลย And blessing will be unceasing. อำนาจของพระเจ้าอยู่ในไม้ของเขาอยู่ในวางขาของเขา And power, authority of the Lord will be in the scepter and in the ruler's staff. และประชาชาติจะเชื่อฟังผู้นั้น And each nation will bow down and obey. เพราะฉะนั้นในตั้งแต่8ของข้อ12เนี่ยในปฐมกาลนั้นคือการพยากรณ์ทั้งหมด And this is prophecy from the Genesis.ฉะนั้นทั้งหมดมันก็เกิดขึ้น Verse 8 to 11. ตามที่อิสยาห์61ข้อที่6And in Isaiah 11:6, 61, 61, ข้อ6และข้อ7, verse 6 to 7. พวกเราดูอิสยาห์61ข้อ6ถึงข้อ7นะครับ Let's look at the อิสยาห์61ข้อที่6ถึงข้อ7แต่เขาจะเรียกเจ้าทั้งหลายว่าปุโรหิตของพระเจ้าคนจะพูดถึงเจ้าว่าเป็นผู้ปฏิบัติของพระเจ้าของเราเจ้าทั้งหลายจะได้รับประทานความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติและเจ้าจะอวดความมั่งมีของเขาทั้งหลายแทนความอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้ส่วนสองส่วนแทนความอดสูเขาทั้งหลายจะเปล่งปรีในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นในแผ่นดินของเขาทั้งหลายเขาจะได้สองส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ความชื่นบานจะอยู่เป็นนิจจะเป็นของเขา Isaiah chapter 61 verse 6 to 7 6ถึง9และหลังจากนั้นดู65ข้อ21 Let's look at chapter 65 from 5 to 7 อิสยาห์65ข้อที่21ในการตอบสนองว่าเขาจะสร้างบ้านและเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นและเขาจะปลูกสวนองุ่นแล้วจะกินผลของมัน And this is Isaiah chapter 65 65ข้อที่21 Verse 21 เห็นไหมครับว่าอิสยาห์เอเสเคียลวิวรณ์ต่างก็เป็นการตอบสนองว่าคำพยากรณ์ของยาโคบในปฐมกาล49นั้นได้สำเร็จแล้ว And it's done the prophecy เขาจะสร้างบ้านเขาจะอาศัยอยู่ในบ้านและในบ้านมีสวนองุ่นมีผลจะกินมากมาย They will build a house and dwell in them and then we'll plant vineyard and eat their fruits ปฐมกาล49ข้อ12บอกว่าฟันของเขาเนี่ยขาวเหมือนกับน้ำนมแสดงว่ากินนมเยอะจนกระทั่งฟันสีขาวIn Genesis chapter 49, you drink so much milk that your teeth are white. นั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าจะมา This is the land, the promised land, full of milk and honey and wine. เพราะฉะนั้นวันที่อวันอาทิตย์ทางตาลในการแก้ผูกลาและแก้ลูกลานั้นเป็นการที่พระเจ้าต้องการให้มีการกระทำแบบนั้นเพื่อจะสื่อไปถึงปฐมกาลบทที่49 So this Palm Sunday is about prophecy about to untie the donkey and lead the colt.เพราะฉะนั้นการแก้ลูกลานั้นจึงเป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้า And it's fulfilled prophecy. และพระเยซูก็ได้ทำตามแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลแล้ว And Jesus Christ has followed and fulfilled the prophecy since the Genesis. และทุกอย่างมันก็เป็นขบวนการไปของมันไปเรื่อยๆ Ezekiel and Isaiah and all leading up to that very moment. ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ Nothing is by chance. พระทรงวางแผนการช่วยกู้ตั้งแต่ปฐมกาลแล้ว This has been prepared and waited and until it's done. ถ้าศึกษาปฐมกาลรู้ว่าเมื่อมนุษย์ตกอยู่ในความบาปพระองค์ก็เริ่มแก้ไขตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว And God will shall be done. And since we fall into sin and the Lord has already find a way to resolve. และขบวนการมันก็ไปทีละขั้นทีละตอน And this resolution has been เหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่าคำพยากรณ์นั้นสำเร็จในชีวิตของพระเยซูคริสต์ As it was prophesied that all shall be done according to His will in Jesus Christ's name. เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงใช้สาวกและก็ไปแก้ลูกลาจนทำให้เขาเข้าใจว่าพระวจนะที่เขารู้มาจากบรรพบุรุษนั้นเป็นจริงแล้ว So the Lord used two disciples to untie this donkey so to fulfill the prophecy from the forefather.และขณะที่จูงลาเดินมานั้นหมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้ากำลังมาสู่ชีวิตของเขาทั้งหลาย And as leading the donkey into Jesus Christ that the promised land is coming into our lives ด้วยการทนทุกข์ของพระเยซู By the burden and suffering of Christ on the cross และในที่สุดเมื่อการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าการทนทุกข์ทรมานของพระองค์จึงทำให้เราได้มีความอุดมสมบูรณ์ And as Christ crucified and died on the cross so we have prosperity
แล้วเราทำอะไรเพื่อพระองค์บ้าง And what have you done to reciprocate? เราไม่ทำตามที่พระองค์พูดเลย Have you followed his scripture and teaching? เพราะฉะนั้นในสองกลุ่มที่จอยบอกแล้วว่าสองกลุ่มที่มาเรากำลังอยู่กลุ่มไหนที่เรากำลังร้องตะโกน As Joy mentioned in Sixth Inspiration about two group of people rejoicing and crucifying พวกสาวกเอาเสื้อมาปูบนหลังอาแล้วให้พระองค์อ่ะ A disciple used a cloak to put on a donkey แล้วเมื่อพระองค์ทรงขี่ลาที่ไม่มีใครเคยขี่มาก่อน As this donkey was unbroken and the Lord ride on it แล้วเดินตรงไปที่กรุงเยรูซาเล็ม and enter into the city of Jerusalem พระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพลเขาได้ไปที่ทุ่งนาใกล้ๆแล้วก็ไปหักกิ่งต้นปาล์มมา and the scripture recorded people broke off the palm branches and laid it on the floor กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าพระเยซู so the first group is before the Lord บอกว่าโฮซานา and shall enjoy his hosanna และกลุ่มที่2อยู่ข้างหลังพระเยซู and the second that follow behind เป็นผู้ที่ร้องโฮซานาเช่นเดียวกัน also sing hosanna และบอกให้ติดตามพระเยซู and to follow Christ เพราะฉะนั้นคำที่เขาร้องโฮซานามาจากสดุดีบทที่118 in the Psalms 118ในตั้งแต่ข้อ25และ26 verse 25 to 26ช่วงนั้นเป็นเทศกาลปัสกาIt's about the season of Passover. เขาจะต้องมีการอ่านพระวจนะเดิมพระคัมภีร์เดิม So the Jew will recite and read this old scripture. คำว่าโฮซานาที่เราพูดอยู่นะครับเป็นภาษากรีก And Hosanna, the word is from Greek. ที่เราบอกว่าโฮซานาโฮซานาเป็นภาษากรีก Hosanna come from the word, the Greek word. และที่มาของโฮซานาในภาษาฮีบรูก็คือโฮซิอานา And in Hebrew is Hosanna. แต่ส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับโฮซานาBut we know about Hosanna. ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่าโฮซานาคำอธิษฐานในสดุดีเป็นการทรงเรียกพระเจ้าในเวลาอธิษฐาน And then in the book of Psalms is when we pray and call upon the Lord. มีความหมายว่าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราให้รอดเดี๋ยวนี้เถอะ And it's mean to save us now. และต่อมาคำว่าโฮซานาการแซ่ซ้องพระเจ้ามันก็เป็นคำที่เหมือนกันแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนคำว่าโฮซานาเป็นฮาเลลูยา And there's a little deviation from Hosanna to Hallelujah มันแปลว่าการสรรเสริญพระเจ้า It's to praise, exalt the Lord God โฮซานาในที่สูงสุดคือพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ทรงโปรดช่วยเราให้รอด Exalt the Lord God Most High to give us salvation และคำที่โลกบอกว่าขอสุขสวัสดีมงคลแปลว่าเป็นการขอให้ท่านได้รับพรจากพระเจ้า And peace be with youเป็นการร้องที่ขออำนาจของพระเจ้า to pray for his authority and power into our lives พระองค์จึงเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม as the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem ด้วยความกล้าหาญ with the victorious and triumphant และรู้ว่าพระสัญญาพระองค์จะทำสำเร็จแน่นอน and God's will shall be done in Jesus Christ นี่คือเบื้องหลังของคำว่าลูกลาในพระวจนะของพระเจ้า just a little background about the donkey untying it และขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จPraise Heavenly Father that your prophecy has been fulfilled. พระสัญญานั้นสำเร็จหมายความว่าชีวิตเราอยู่ในขบวนการกู้ของพระเจ้า As his prophecy is done, we are in His will, and the journey go on. แล้วพระเจ้าของคำพยากรณ์ยาโคบบอกว่าพวกเราทุกคนจะได้รับพระพรอย่างอุดม And in the process, we will receive redemption and prosperity.แต่มนุษย์ทุกวันนี้ไม่เข้าใจ But we are not understanding เราพยายามหาความอุดมของเราเอง We find our own terminology of prosperity เราแสวงหาอะไรทุกอย่างเพื่อจะทำให้เราดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้น We seek wealth and riches to fulfill our needs มันตรงข้ามกับที่พระองค์ต้องการ As a opposite to what the Lord มันเหมือนกับประชากรที่แรกๆแล้วโฮซานาแต่มันที่จอยว่าแล้วตอนหลังบอกว่าตื่นเถอะซะAs the very same person who Hosanna singing, shouting, and a week later they want to crucify Jesus Christ. เพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องหลังการดำเนินชีวิตของพระองค์ผู้เป็นเจ้า This is the background of Christ who let his life fulfill the Lord's will. อันที่หนึ่งของเรา And firstly, พระองค์ทรงลาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระคริสต์จะทรงนำสันติภาพและชีวิตมาให้เรา And the Lord ridden on the donkey to bring prosperity and peace in our lives. นี่คือความหมายของการทรงลา This is why Christ.Ride a donkey. ลาลาก็พูดถึงว่าเป็นคำสุภาพอ่อนน้อม And the donkey or the colt is just to be as humble in characteristics. พระองค์นำสันติสุขมาให้เรา And peace be unto us. พระองค์ไม่ได้นำสงครามมา The Lord didn't bring war in our life. เพราะฉะนั้นประชากรจึงไม่พอใจ So people were not happy. เมื่อรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสในการเมือง To know that they were not politically or physically relieved. เขาเลยบอกให้ตื่นพระองค์ซะ So they were not
physically liberated, so they just mad and want to crucify Christ. แต่ว่าผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า But those who trust in the Lord. เขาเข้าใจว่าลูกลาที่พระองค์ทรงนั้นเล็งไปถึงพระสัญลักษณ์ของพระองค์ But this is symbolic that the Lord right on the cold is characteristic of God. เล็งว่านั่นคือสันติภาพที่พระองค์นำมา It's peace, humility that transcends beyond understanding. พระเมสสิยาห์ที่เรารอคอยกำลังมาไม่ได้มาจากสงครามแต่พระองค์มาปลดปล่อยชีวิตของเรา So the Lord Messiah did not come to liberate us physically or politically ผู้ที่มีความเชื่อในสมัยนั้นมีความเชื่อพระเมสสิยาห์ทรงลูกลาหมายความว่าพระองค์จะปลดปล่อยเขาจากอำนาจที่ชั่วร้าย So Messiah will liberate you as he ride on the colt ด้วยสัจจะของพระเจ้า from sins ด้วยความรักของพระเจ้า by his love ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า by his generosity ด้วยการเสียสละของพระเจ้า by his sacrifice นั่นคือการทรงลาเข้ามา this is right and called into the Jerusalem และผู้เชื่อก็เข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้มาปลดปล่อยอำนาจของโลก but the Lord is not to liberate you from this world แต่ว่าทรงปลดปล่อยให้เราได้ไปตามแผนการของพระเจ้าที่แม่นเถิด but by the will of the Lordโดยวิถีชีวิตของการเข็น to carry the cross และนี่คือความหมายของผู้ที่เชื่อ this is the meaning for those believe คือกลุ่มที่ร้องโฮซานาที่เชื่อ for those who sing hosanna and shout แต่ก็มีกลุ่มที่ไม่ได้เชื่อ but there's a non-believer เขาไม่ได้เชื่อแบบทั้งสามหัวข้อนี้ not based on this doctrine เมื่อพระองค์ไม่เป็นไปตามนั้นเขาร้องให้ตึงพระองค์ so if, since they're not liberated physically they just want to crucify him แต่ในพระธรรมของเซเคลียาบทที่9ข้อที่9In Zechariah chapter 9 verse 9 เป็นการทํานายว่ากษัตริย์ที่จะมานั้นประกอบไปด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม That the Messiah the liberator is righteous and just พี่น้องดูเซเคลียาบทที่9ข้อที่9และ10 If you look at Zechariah chapter 9 9บทที่9ข้อที่9และข้อ10 verse 9 to 10ธิดาแห่งซิโอนเอ๋ยจงร่าเริงยิ่งเถิดโอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดกษัตริย์ของเธอจะเสด็จมาหาเธอและทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์จะทรงทำสุภาพและทรงลาและทรงลูกลาเราจะกำจัดลบเสียจากเอฟราอิมและม้าเสียจากเยรูซาเล็มธนูสงครามจะถูกกำจัดไปเสียด้วยและท่านจะบัญชาสันติภาพใหม่แก่ประชาชาติอาณาจักรของท่านจะมีจากทะเลนี้ไปยังทะเลโน้นและจากแม่น้ำนั้นไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คือสิ่งที่เซคายาได้พูดว่ามันสำเร็จแล้ว So Zechariah prophesied is be done rejoice เซคายาพูดเหมือนกับที่ปฐมกาลบทที่49ได้พูด Just like Genesis chapter 49 was mentioned ว่าที่ก็เป็นซิโอนเอ๋ยบุตรแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องเถิด For a son and daughter rejoice in gladness เพราะเป็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้า Holy is the Lord ลูกลาเป็นสัญลักษณ์ของพระเยซู Donkey is symbolized ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของพระเจ้า That it all shall be done in the Lord's name ลูกลาเป็นสัญลักษณ์ของการรับใช้ And donkey is like a servant พระเยซูกำลังรับใช้อยู่ As a servant of the Lord's sacrifice ลูกลาเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบูชา It's symbolic of the crucifixion พระเยซูเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้า The Lord Jesus Christ crucified and sacrificed as a offering เราเห็นไหมครับว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการAnd all things was done according to the Lord's will, step by step. ในกาลวิถีบทที่9บทที่19ข้อที่2กาลวิถีบทที่19ข้อที่2บอกว่าต่อไปนี้เป็นกฎพระธรรมซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาว่าจงบอกคนอิสราเอลให้นำวัวตัวเมียและสีแดงไปพิการซึ่งไม่มีที่ตำหนิและยังไม่มีใครมาเทียมแอก As a book of number chapter 9บทที่19ข้อที่2 19Chapter 2 as a talking about the colt that's not ridden or broken. ซึ่งพูดแล้วในพระคัมภีร์ในพระวจนะอยู่มากมาย As mentioned in different verses in the scripture. ในสมุดบทที่6ข้อที่7 In the book of Samuel chapter 6. บัดนี้จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่งมาเทียมแอกกับแม่โคคู่หนึ่งซึ่งไม่มีใครเคยเทียมแอกมาก่อน Chapter 6 verse 9 in the book of Samuel talk about the colt that's unbroken as well.เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระองค์แต่ละตอนนั้นสอดคล้องซึ่งกันและกัน They all talk about the same thing from different และพูดถึงว่าเมื่อพระองค์เข้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์มีสัญลักษณ์เป็นเช่นไร And as a characteristic of Jesus Christ entering into Jerusalem การทรงลูกลาจึงมีความหมายมากในชีวิตของเรา And it's very important significant in our life และเราเองก็ต้องทำตามสิ่งที่พระองค์ได้พยากรณ์กันไว้ As Christ ride on the colt
This is a prophecy. เพราะเยซูคริสต์มาเพื่อนำสันติสุขมาให้เรา So we shall follow as the Lord bring peace into our life. เราจึงนำสันติสุขไปสู่คนอื่น And we can share peace, this peace. พระเยซูมาเพื่อการรับใช้ And the Lord Christ came to as a servant. เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้เชื่อเราจึงรับใช้ตลอดชีวิตของเรา And our faithful believers, we serve the Lord through our life. พระองค์เป็นเครื่องบูชาHe's a sacrifice. ชีวิตเราควรจะเป็นเครื่องบูชาของพระเจ้าด้วย It should be a living offering sacrifice as well to the Lord. นั่นคือความหมายประการที่หนึ่ง This is the first significant meaning. ประการที่สอง Secondly, จุดประสงค์ที่พระองค์เสด็จเข้าไปช่วยให้รอด And the meaning of salvation, redemption. จุดประสงค์ของพระองค์คือเมื่อพระองค์เดินทางเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยให้รอดAs the Lord enters into Jerusalem, it's symbolized to salvation. คนเป็นอันมากนะครับเอาเสื้อผ้าชั้นนอกของเขานะครับเอามาปูบนถนนประมาณ2 ล้านคน There's almost 2 million Jerusalem Israelites who laid the cloak on the road. และแต่ละคนก็ร้องว่าโฮซานาช่วยให้รอดเถอะ And sing and shout, Hosanna, save us now. เพราะฉะนั้นชาวยิวทั่วทุกทิศนะครับมุ่งหน้าไปสู่กรุงเยรูซาเล็มประมาณ2 ล้านคน All Israelites enter into Jerusalem, almost 2 million.เพราะว่าเขาอยากจะฟังคำสอนของพระเจ้า Because they want to hear the word of the Lord. ใน2 ล้านคนนั้นมีทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ And among those 2 million, there are believer and non-believer. เขาอยากจะดูว่าพระองค์สอนอะไรบ้าง And they just want to hear the word. บางคนก็บอกว่าติดตามไปจะได้กินปลากับได้กินขนมปัง Some want to eat fish and bread from the Lord. บางคนติดตามไปเพราะอยากเห็นการอัศจรรย์ที่ว่าพระองค์ทรงช่วยให้ลาซารัสฟื้นขึ้นจากตายเขาอยากจะดูว่าพระองค์จะช่วยคนตายฟื้นขึ้นได้อย่างไร And some want to follow Christ to see miracle as Lazarus was raised from the dead. เพราะฉะนั้น2 ล้านคนคิดแตกต่างกัน They all 2 million people different ideology and thinking. พระองค์ต้องการให้เราติดตามเพราะฟังคำสอน But truly we want to follow to listen to the true gospel. ไม่ให้เราจับติดตามไปเพราะเรื่องปากเรื่องท้องของเรา It's not just to sustain our living of food and drinks. และไม่ใช่ติดตามพระองค์อยากเห็นการอัศจรรย์การรักษาโรคNot for entertainment or excitement of miracles. สิ่งนั้นเป็นสิ่งแค่เป็นสิ่งที่ว่าสนับสนุนพระองค์คือพระเมสสิยาห์แต่จุดประสงค์ของพระองค์พระองค์ต้องการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มว่าเห็นคนเนี่ยอยากจะฟังคำสอน But those miracles are in a way important and significant, but they're just byproduct. But the teaching is the heart of it. เราเห็นนะครับว่าเราการติดตามพระเจ้าเราแต่ละคนแตกต่างกัน We all follow Christ in different ways. เรามาที่จักรนั้นแตกต่างกัน We are coming to church differently.พระองค์ต้องการให้เรามีความเหมือนกันให้หมด But we want to have sameness and similarity in oneness. คือเข้าใจว่าลานั้นสัญลักษณ์อะไรการเข้ากรุงเยรูซาเล็มคืออะไรพระองค์มาตายเพื่ออะไรและเพื่อเราจะได้รับใช้ฟังคำสอนที่ถูกต้อง To ride on the donkey colt, enter into Jerusalem and give salvation and liberation. เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์คือวันที่เราพร้อมจะฟังคำสอน And the Sabbath day is to listen to the teaching.และหนึ่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยคือการไปใช้ชีวิตของเรา Monday to Friday is just living and just make your earn ไปเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า But to see a miracle of God และเห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์เลี้ยงดูเรา Truly the Lord has nourished you and take care of you เราไม่ต้องติดตามไปเพราะว่าเราอยากจะมีอะไรมั่งคั่งมั่งมีมากขึ้น But we don't have to pocket ourselves overblown it แต่เราติดตามเพราะว่าหัวใจหลักคือเอาคำสอนพระเจ้าก่อน But the heart ofChrist is to listen to the teaching. แล้วเรื่องปากท้องจะให้มาเอง And food will just be voluntarily. การรักษาของพระเจ้าอัศจรรย์จะมีขึ้นในชีวิตเรา And the healing and the miracle in your life will be. แต่ว่าเราตรงกันข้าม But we are the opposite. เราจะเอา2 อย่างนี้ขึ้นก่อน We want a miracle, we want the food, we want the money. เอาคำสอนมาสุดท้ายสุด Teaching can be lastly. เอาเหมือนมาเป็นของแถม Maybe a bonus. เราอยากได้ของแถมมาก We just want an extra.ตอนนี้นะครับมีการโปรโมทหลังจากโควิดแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องโปรโมททุกหน่วยงานเนี่ยต้องมีของแถมมากกว่า After the COVID pandemic, all the businesses want to get a booming business with promotion and indulging. พ่อบอกว่าอย่าเอาของแถม But don't ask for free stuff. Why not? 2 ล้านคนที่ไปเนี่ย2 ล้านคนที่ไปไม่ใช่2 ล้านคนที่ติดตามBut those 2 million, the true heart is not to follow Christ's teaching. ในยอห์นบันทึกว่าการโบสถ์ใบอินทผลัมเนี่ยใบอินทผลัมแปลว่าชัยชนะในชีวิต So the palm branches is a victory in your life. เมื่อพระองค์ทรงลาตามแผนการพระเจ้าเพื่อเขาเห็นว่าลาคือสิ่งที่พยากรณ์เอาไว้เมื่อเข้าไปแล้วสมาชิกโบสถ์ต้นปาหมายว่าต่อไปชีวิตของเขาจะมีชัยชนะไม่ต้องตกอยู่ในความบาปอีกแล้ว As triumphant the Lord Jesus Christ entered into Jerusalem, our life should be victorious with the palm waving
to glorify it. อย่างพานเนี่ยอาจารย์แจงจัดให้นะครับเป็นสัญลักษณ์ As a Palm Sunday, this is a symbolic as well. ไผ่ปาล์มเป็นสัญลักษณ์ถึงชัยชนะ The branches, the palm branches. เมื่อเราโบกอยู่ในขบวนการเนี่ยทุกคนอยู่ในชัยชนะหมดแล้ว In the midst, in the process, when we wave, we are แต่ว่า prophecy, victory. หลายคนยังกังวลอยู่ But cast doubt away. โฆษณาแปลว่าช่วยให้รอดHosanna is to help us, to save us now. พระเยซูช่วยและให้เราและประทานชัยชนะให้แก่เรา The Lord save you and give you victory. บนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้ว At the cross, God's will was done. เป็นไปตามใบปาล์มที่เราโบกชัยชนะสำเร็จแล้ว And we are cheering on as a cheerleader with the palm branches. สาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูบางคนก็ยังไม่เข้าใจ But people do not understand. บางคนก็ยังมองไม่เห็นกางเขน But they lose it and they justBlur with the don't see the mouse. บางคนก็ไม่เข้าใจคำพยากรณ์ของเซเคียร์ And the prophecy of a Zechariah, people don't get it. เซว่าใน2ล้านคนเนี่ยชีวิตความเชื่อเขาอ่อนแอ So that their faith could be weakened. เหมือนกับสมาชิกเรานะครับถ้าเราไม่มีคำเข้าใจพอใจแล้วชีวิตเราจะอ่อนแอ If we do not truly understand Scripture, our faith will be weakened. สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งได้คือพระวจนะคำสอนพระเจ้า And to strengthen our life is through our understanding ofScripture. ฝูงชนนั้นมากขึ้นจาก2ล้านพระบิดาบอกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆ And the crowd was exponentially. เพราะเหตุที่มากขึ้นเขาบอกว่ามีพระพีมีคนที่ติดตามบอกว่าเพราะว่าเขาอยากจะดูพระเยซูชุบลาซารัสเนี่ยให้เป็นขึ้นมาจากความตายทุกคนอยากจะดูอันนั้น And people want to see miracle from Christ resurrected the dead. แล้วข่าวลือนั้นก็เลื่อนไป like a Lazarus, but the truth news.Is postponed. เพราะฉะนั้นคนอยากรู้อยากเห็นมากันเยอะมากเลย And all those people are curious. They just want to follow Christ, just to see the miracle. ยอห์นบทที่12ข้อ20บอกว่าก็มีคนกรีดไปร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วย And then John chapter 12 talk about the Greek also followed. ยอห์นพูดถึงว่ามีคนกรีดมาร่วมเพราะต้องการบอกว่าคนต่างชาติเริ่มเรียนรู้จักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้า So the Greek followed because they want to show that the Gentile want toLearn the scripture. แต่พวกยิวที่ไปธรรมศาลากลับไม่รู้เรื่องพระเจ้าและไม่เกรงกลัวพระเจ้า But the Israelite who's in the temple who followed the scripture did not know true meaning. เราต้องขอบคุณพระธรรมยอห์นบทที่2ที่ชี้ให้เราเห็นว่าเรามีพระคัมภีร์คนอยู่4เล่มและแต่ละเล่มเนี่ยมันจะชี้ความแตกต่างให้เราเห็นในยอห์นบทที่12ข้อ20บอกว่าจอห์นพูดถึงคนกรีกเข้ามาทันที So John talk about the Greek who entered Jerusalem เพราะว่าคนกรีกเข้ามาร่วมในศาลาธรรมในเทศกาลปัสคามากขึ้นและพระคัมภีร์ก็พูดว่าคนกรีกนั่นน่ะต่างก็มีความเกรงกลัวพระเจ้า And partake in this Passover festival and they feared the Lord คนต่างชาติได้เริ่มเข้ามานมัสการพระเจ้าแล้ว So the Gentile worship the Lord as well แต่ขณะเดียวกันคนยิวกับมีความเชื่ออ่อนแอลง But the Israelite the Jew their faith is declined เพราะฉะนั้นการโบกปาล์มของเขาจึงไม่มีความหมายแล้ว So waving the palm branches is not anymore meaningful การที่เรามานมัสการเพื่อระลึกถึงอธิษฐานตาลเพื่อจะให้เรารู้ว่าชีวิตเราแห่งความเชื่ออ่อนแอลงหรือเปล่า So have we self-diagnosed ourselves about Palm Sunday? Is our faith still declining? เพื่อจะยืนยันว่าพระสัญญาพระเจ้ายังคงแม่นคง Or to reaffirm that the faith of the Lord, the promise is still there. เพราะพระองค์ทรงลาเข้าไปแล้ว As the Lord ride on the colt into the Jerusalem. ตามคำพยากรณ์ของยาโคบเรียบร้อยแล้ว As prophesied by in Jacob Genesis. ตามดาเนียลพยากรณ์แล้ว As the book of Daniel. โฮชยาพยากรณ์แล้วHosea. อิสยาห์พยากรณ์ And Isaiah as well. พยากรณ์ทุกเล่มนั้นประสบความสำเร็จหมดแล้ว Ezekiel. นั่นคือว่าพระองค์มาทำให้สำเร็จ And as his will was done. นี่คือความหมายของการอธิษฐานตาลของเรา And this is to signify the Palm Sunday. และเหตุที่ยอห์นบันทึกว่าคนกรีกมาเชื่อพระเยซูเป็นการบอกว่ามนุษย์จะได้ประสบเกียรติกิจของพระเจ้า As the book of John chapter 12 talk about the foreigner who come and believe in Christ. สำหรับคนอื่นนะครับความตายเป็นเรื่องอับอาย Glorify me to God, but those who feel like death is shameful. การตายบนกางเขนต่างหากดาริอัสเป็นเรื่องอับอาย Die on a cross is a shameful thing since Darius. แต่ว่าการตายของพระเยซูนั้นเข้าสู่เกียรติยศของพระเจ้า But this is significant.เพราะพระเยซูเต็มใจสิ้นพระชนเพื่อเรา voluntarily died for us เพื่อเราจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า so we will receive glory from the Lord มันก็เลยจะกำเปรียบเทียบว่าเมล็ดข้าวสาลีจะต้องลงไปในดินและเปื่อยเน่าก่อน so the seed has to die on the ground first เมื่อเกิดความตายก็จึงเป็นสิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยว
and it will sprung up so we can harvest it. พระเจ้าในยอห์นบทที่2เลยพูดบอกว่าสาวกจะต้องเกลียดชังชีวิตของตนในโลกนี้ So in John chapter 12 we have to hate our life. ยอห์นกำลังพูดบอกว่ายกตัวอย่างเรื่องคนกรีกเพราะกำลังพูดกับชีวิตของคนยิวว่าคนยิวต้องทุ่มเทให้กับพระเจ้าจนไม่มีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้น So the Jew is devoting themselves so there's no selfishness. หมายความว่าสาวกที่แท้จริงคือคนที่ติดตามพระเจ้า And give sacrifice and follow Christ. และถ่อมใจ And humility. และเขาจะได้รับเกียรติจากพระเจ้า And glory will be unto you. ยอห์นจึงได้ยกตัวอย่างฟิลิปหยิบยกตัวอย่างคนที่เป็นคนกรีก And John used example from the Greek like Philip's. บอกว่าการตายบนไม้กางเขนนั้นคือเกียรติยศของพระเจ้า And to die on the cross like Jesus Christ is the glory to the heavenly Father. จุดประสงค์ของพระเจ้าคือเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะประทานเกียรติยศให้กับเรา The true purpose for the Lord entering to Jerusalem is to give glory to us. นั่นคือความหมายที่พูดถึงเรื่องจุดประสงค์ And this is the meaning and the purpose. ประการที่3 Thirdly. ประการที่3บอกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแสดงถึงการเชื่อฟัง Jesus Christ is obedient when he followed the word of the Lord entered into Jerusalem ข้อ11บอกว่าเมื่อพระองค์เข้าไปในพระวิหารแล้วพระองค์ก็เชื่อฟัง And as Christ entered into the temple he obeyed พี่น้องดูในข้อ11ข้อที่11นะครับ Let's look at verse 11พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกจากหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก12คน So since he was in the temple it was late so he left in Bethany เมื่อหลังจากเข้าไปแล้วพอวันศุกร์นะครับเมื่อจะเข้าไปแล้วแล้วหลังจากนั้นตลอดสัปดาห์ก็จะมีการวันจันทร์เกิดอะไรขึ้นวันอังคารเกิดอะไรขึ้นวันจันทร์มีการเข้าไปชำระพระวิหารวันอังคารมีการสอนวันพุธมีการสอนวันพฤหัสจากมหาสนิทและก็มีการล้างเท้าให้สาวกเกิดขึ้น So as the story goes since Friday and all the way leading into the next week about the Jesus Christ and the cleaning the temple and the washing the disciples' feet เมื่อวันนั้นวันปามเมื่อพระองค์เข้าไปในพระวิหารพระองค์เห็นแล้วว่ามีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง And as Jesus Christ entered the temple there was something that's not right เพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องการสอนการเชื่อฟังให้กับสาวก12คน So he wanted to teach faith to his 12 disciples แล้วนำ12คนเข้าไปพระวิหารของพระเจ้า And lead those 12 disciples into the temple of the Lord จนกระทั่งเย็นถึงจะออกมา Until nightfall so they left การที่พระองค์นำสาวก12คนเข้าไปในพระวิหารเพื่ออะไรWhat's the purpose that the Christ take 12 disciples to the temple? เพื่อทำให้เขามีจุดยืนในการรับใช้พระเจ้า So they can anchor in faith to serve the Lord. แล้วก็เข้าใจว่า12คนเนี่ยมันเขายังไม่ได้เติบโตเต็มที่ They are not fully grown in faith. บางคนก็ยังโกรธกันอยู่ They might have animosity among each other. เพราะบางคนก็ไปขอตำแหน่งกันอยู่ And some ask to be preside on the right hand. เพราะฉะนั้น12คนเนี่ยเขาไม่มีจุดยืนAnd they still have not firm belief. เขาดูเหมือนว่ามีเหมือนกันแต่อ่อนแอลง Outwardly they look faithful but could be weakened on the inside. สิ่งหนึ่งที่พระองค์ช่วย12คนเพราะเวลาพระองค์มีไม่มากแล้ว The time was ticking and Christ does not have enough time to teach. จุดหนึ่งที่พระองค์ก็คือนำสาวกเข้าไปพระวิหารและสอนสาวก12คน So the main seminar is just at the temple at that very moment.To teach. เพื่อจะให้เขาเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นของประทานของพระเจ้า So the word of the Lord is a gift and blessing. เขาไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้ That we cannot do just blindly. เพราะว่าสาวกแต่ละคนไม่มีจุดยืนสองทำตามอำเภอใจ Since they all just indulging in themselves. เราเคยเห็นใช่ไหมครับเราเวลาอยู่กันแค่นี้บางครั้งความคิดเราก็ไม่จะตรงกันละIf you can notice, we have conflict. Our thinking may be different. ไม่ตรงกันได้แต่ว่าต้องมีจุดยืนเหมือนกัน We can have misunderstanding, but just have a firm understanding. ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องคิดตามอย่างนี้ไปหมด You don't have to go one way or another. เราสามารถคิดแตกต่างเพื่อเสริมสร้าง We can be different, just be productive and fruitful. แต่ว่าสาวกแต่ละคนมีจุดยืนความประสงค์แต่ละคนไม่เหมือนกัน But their faith.On this disciple, they are different. Judas ก็คิดว่าฉันจะทำยังไงจะขายพระองค์ได้ฉันจะทำยังไงถึงจะสามารถปฏิวัติขึ้นมาได้ As Judas tried to sell off Christ and try to make some money. John กับยาขอฉันจะทำยังไงถึงฉันจะมีกิจมียศนั่งด้านซ้ายด้านขวาได้ And John and James want to sit on the right hand side of Christ in heaven. แต่ละคน12คนมาเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์ And they all have their own self interest.
ขาอยากจะได้ผลประโยชน์จากพระเจ้ามากๆ They want to get something out of Christ และนี่คือสิ่งที่ว่าปาล์มซันเดย์คือวิตอนเวลานั้นที่พระองค์เข้ามาแล้วพระองค์ก็ใช้เวลาทั้งวันให้มีประโยชน์ก็คือสอนสาวกให้มีการเชื่อฟัง So when they were into Jerusalem in the templeChrist teached 12 disciples. แล้วพระองค์ก็บอกว่าแต่ละคนอยู่ในพระวิหารโดยไม่ถูกต้องเลยสักคนเดียว So they were not incorrectly in their heart. เขามีความอิจฉาซึ่งกันและกัน There was jealousy. เขาไม่เกรงกลัวอำนาจของพระเจ้าแต่เขาเกรงกลัวอำนาจของรัฐบาล They are not fearful of the commandment but rather than the government. พระองค์จึงสอนความเชื่อเขา So they was reinforcing the faith as a Christ teach disciple.ยอห์นบทที่4ข้อ34 And in John chapter 4ยอห์นบทที่4ข้อ34บอกว่า Verse 34เพราะพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงใช้มานั้นทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ประทานพระวิญญาณอย่างจำกัด As abundantly the Lord blessed them with the Spirit อำนาจของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่จำกัดเลยในการรับใช้ของเรา The power of the Lord is unceasing and abundantly blessingยอห์นบทที่5ข้อที่30 For his disciple John chapter 5 verse 30เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของตัวเองแต่เราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามา So by ourselves I can do nothing I judge only as I hear and my judgment is just for I seek not to please myself but him who sent meถ้าเราทำตามที่พระบิดาบัญชา If you do according to God's will โลกจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเจ้า The world will know that we are Christ's disciple เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ว่าสาวกจะต้องเรียนรู้จากการยอมเชื่อฟัง So disciple has to be obedient and subservient to serve the Lord's glory เพราะฉะนั้นในข้อหัวข้อที่3นี้คือการเสด็จเข้ามานั้นพระองค์มีพระประสงค์คือให้หน้าที่ต่างๆของพระเจ้าทำความเข้าใจกับเหล่าสาวกทั้งหมด So thirdly the Lord entered toJerusalem for the ministry of the Lord to be fulfilled. So the whole Bible is talking about obedience and listening. It's as Christ obedient to listen to the Father's will and as we obey and listen to Christ. เพราะฉะนั้นในวันที่เขาอยู่ในพระวิหารพระองค์ทำให้เขามีหัวใจและสายตาเหมือนพระเยซูคริสต์ So theretune and synchronize their vision and their purpose and their mission. And the heart is an important matter. It's not like we just conform to this world. But transform to the will of the Lord. Attune our heart to the Lord. แล้วมีสายตาเหมือนพระเยซู And synchronize our vision like Christ. ทั้งที่ทั้งใดเขาจะเห็นว่าอะไรไม่ถูกต้องต้องจัดการ And you will see what good was not. เพราะคริสต์สอนบอกว่าพระองค์ไม่เคยยอมออมชอมกับความผิดบาป The Lord has no leniency on sins. เพราะพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าพระวิหารมีไว้สำหรับการนมัสการไม่ใช่เป็นถ้ำโจร So the Lord Jesus Christ was sealed in his belief that thetemple is not the den of thieves. ถ้ำโจรเป็นที่หลบซ่อนของความบาป It's a hiding place for sinners. พระองค์พูดกับสาวกและพูดกับคนอื่นด้วย As the Lord preached to other people and teach his disciples. เพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์ใน40วันนี้พระองค์บอกว่าให้เราอธิษฐานเพราะว่าชีวิตเราอย่าให้มีถ้ำโจร Throughout these 40 days, let's pray and meditate on it. ให้เราเป็นคริสเตียนที่บังเกิดจากข้างใน Let's not be a den of thieves. Just be a Christian internally.สาวกฟังพระองค์สอนมา3ปีแล้ว So 3 years disciple follow Christ เชื่อว่า3ปีมันอยู่แต่ในสมองเท่านั้น It was only a mental compartment และวันที่พระองค์วันเข้ากรุงเยรูซาเล็มวันปาล์มมีความสำคัญด้วยวันนั้นคือพระองค์ต้องจัดการกับสาวก12 But this is time in the temple on that day it hasn't manifested in our action บอกว่าในหัวเนี่ยพอแล้ว So all the teaching all theTheory is enough. เราสอนเจ้าในเรื่องของจิตใจมากกว่า Now you understand it's mentally. You understood. How about your heart? เพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็ออกไปสอนอีกวันอังคารสอนอีกวันพุธสอนอีกวันพฤหัสจึงเป็นวันที่พระองค์ล้างเท้าและเป็นแบบอย่างทำพิธีมหาสนิทและก็สอนคำสอนเพื่อเตือนวันที่เขาเข้าไปในวันอาทิตย์ต่างๆ So Monday, Tuesday, Wednesday, it was all about teaching. And then Thursday, the Lord Jesus Christ.Clean the feet of his disciples. เพราะฉะนั้นที่ทันตานไม่ว่าพระธรรมพยากรณ์จะสำเร็จตามพยากรณ์ยาโคบอย่าเห็นว่าชีวิตเราต้องมีชัยชนะชีวิตที่มีชัยชนะคือชีวิตที่มีหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์
and to enter to Jerusalem on Palm Sunday and to atone our heart like Christ, to have my heart like yours. เราไม่สามารถแสดงได้ We cannot manifest it through our action. ถ้าชีวิตที่มีการแสดงสาวก12คนแสดงมา3ปีละ And if those disciples who followed Christ for 2 years พระองค์บอกว่าหมดเวลาแสดงแล้ว So the time is up. แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เตรียมละครวันศุกร์เลย Have we make a preparation? ไม่แสดงเลย We have no show.การแสดงนี่แหละสาวกต้องหมดการแสดงแล้ว But the show is over ตลอด3ปีพระองค์บอกว่าฉันทนเธอแสดงมานานมากแล้วนะ Throughout these 3 years Christ would have said like I'm done washing นั่นคือว่านี่คือจุดอันหนึ่งของวันปาล์มซันเดย์ So but this is important for the Palm Sunday ทำไมถึงมีการบันทึกในข้อ11สุดท้าย Why is it recorded on the verse 11พระองค์พาสาวกเข้าไปในพระวิหารAs the Lord Jesus Christ bring disciples to the temple. ทั้ง12คนเพื่อสั่งสอนเขา12 disciples with discipline. ให้เขามีสายตาแบบพระเยซูคริสต์เจ้า To have the same vision like Christ. สายตาว่าไม่ต้องเข็นคือวิถีของการทนทุกข์ทรมาน As to crucify on a cross to bear the burden. เราไม่ต้องเข็นในวิธีการนี้เองเราจะได้อุดมสมบูรณ์ So prosperity and salvation will be unto you. เราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องกังวลเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในโลกนี้ Don't just worry about it a single day about. เพราะพระองค์พูดชัดเจนว่าในโลกนี้ท่านจะทุกข์ยากลำบากAs the world we enter this world. พอพูดแล้วเรียบร้อยแล้วบอกว่าท่านไม่ต้องกลัวท่านเจอแน่ Don't be surprised. The Lord already mentioned the world can be difficult. สิ่งหนึ่งก็คือว่าเราทนทุกข์ร่วมพระองค์บ้างเถอะ But we bear the burden with Christ on the cross. จนกว่าพระเมสสิยาจะมา Until the Christ will come again. และพระเมสสิยามาเราเห็นนะครับในพระธรรมกาลบอกว่ามันอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอย่างมากมายขนาดไหน As the Messiah will come again in a Genesis that will bring prosperity. ในโลกนี้เราจะทนทุกข์ยากลำบากYou will face hardship in this world. เราจะไม่เป็นคนร่ำรวย We may not get rich. เราจะไม่มีอะไรเลยแม้แต่บ้านเราก็ไม่มี We could be shirtless without shelter. พระเยซูก็ไม่มี A place to call us our own. พระองค์บอกว่าวิธีการกางเขนคือวิธีที่เราจะต้องเดิน But the alternative is to carry the cross with Christ. แล้วมันสั้นมากมันไม่ได้ยาว It's a brief message. ชีวิตเรามันลมหายใจ Our life compared to the universe is just a breath. ต้นไม้ที่บานตอนเช้าและตอนเย็นก็เหี่ยวไป As a flower blossoms and withers away in the afternoon. แต่สิ่งที่พระองค์กำลังบอกว่าความยั่งยืนความสมบูรณ์ความนิรันดร์รออยู่ข้างหน้าให้เรา And His everlasting salvation endures forever. แต่สาวก12คนไม่เข้าใจจนกระทั่งว่าพระรหัสไปล้างเท้าอย่าลืม Until a disciple, the Christ bowed down and cleaned their feet, they understood. ประการที่สี่ And number four. หลังจากที่อยู่ในหลังจากที่ออกมาจากเบธานีแล้วพระองค์ก็เรียกสาวกไปอธิษฐานอยู่ข้างนอก So when they came out of Bethany they went and prayed เพื่ออธิษฐานเพื่อสาวกด้วย And pray for the disciples themselves as well พระเยซูคริสต์อธิษฐานเพื่อสาวก12คน And Christ Jesus Christ prayed for the 12 disciples แล้วบอกให้สาวกอธิษฐานด้วย And asked the disciples to pray นั่นคือเครื่องมือของพระเจ้า This is a purpose เพราะฉะนั้นการเดินทางไปทางเบธานีชี้ว่าพระองค์กำลังเตรียมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้กับสาวก As they get out and went to Bethany is preparation for their life เมื่อเข้าไปในพระวิหารเสร็จเขาออกมาแยกจากเบธานีพระองค์บอกว่าเราต้องมีการอธิษฐานเพื่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น And as they exit out from the temple went to Bethany and they pray for what is to come การอธิษฐานเป็นหัวใจของสาวกของพระเยซู Pray is our weapon and it's aSomething that we should do. และการอธิษฐานครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทำร่วมกับพระกับสาวก And this is the last time Christ prayed among his disciples. ก่อนที่พระองค์จะเข้าไปที่สวนเกสเมนี But before Christ went into Gethsemane. และช่วงนี้พระองค์กำลังสอนให้เขาอธิษฐาน And Christ teaching them to pray as the often. ในโลกนี้จะมีความทุกข์ยากลำบากมากมาย Hardship we all face in this world. แต่สิ่งที่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าให้เราคือการอธิษฐานกับพระผู้เป็นเจ้า But one thing that we can defend ourselves is to pray in God's name. เพราะว่าพระองค์ปรารถนาให้สาวกและพวกเราทุกคนเข้มแข็งในอุ้มพระหัตถ์ของพระเจ้า We are cherished church in His eyes, and He wants us to survive and have salvation. และพระองค์ก็ทรงเตรียมฝ่ายจิตวิญญาณให้เขาเผชิญจะเกิดขึ้นในเมชานี้ So strengthen us spiritually and prepare us for what is to come. นายแพทย์ลูกาเป็นสาวกคนหนึ่งได้บันทึกว่าในบทที่5ข้อ16ว่าพระองค์ออกไปและพระองค์ก็ทรงอธิษฐาน Luke who is a doctor in the chapter 6 talk about the went out. แล้วลูกบทที่6ข้อ12ก็พูดอีกเหมือนกัน And chapter 6 verse 12 talk about the same thing. บอกว่าพระเยซูไปยังภูเขาอธิษฐานตลอดเวลาและอธิษฐานวันยังลูก And
and that they went to Gethsemane and they prayed until dawn. แล้วหลังจากนั้นลูกาเองก็ได้เข้าร่วมในการอธิษฐานสิ่งสำคัญของพระเยซูคือสอนสาวกในการอธิษฐานว่านี่เป็นความจำเป็นที่มนุษย์ต้องเผชิญกับอุปสรรค So Luke also prayed with the disciples. This is a necessary thing that Christians should do to pray. เพื่อมนุษย์จะไม่พบกับความล้มเหลว So we will not face with failure.เพื่อว่าพระบิดาจะช่วยเราในความผิดพลาด So Heavenly Father can help us in our weaknesses เพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า So that it will be according to His will ว่าพระองค์มาสันติสุขสันติภาพให้แก่เราทั้งหลาย As the Lord God who is the Prince of Peace who come to give peace unto us และนี่คือความหมายของการที่ว่าพระองค์แยกตัวไปที่หมู่บ้าน As Christ separated Himself went into the village แล้ววันนั้นสาวกก็เข้าใจว่าพรรมสันเดย์นั้นคืออะไรSo the disciples know what the meaning of Palm Sunday was. Palm Sunday คือสิ่งที่พระองค์เดินทางเข้าสู่ความทุกข์ยากและลำบาก It's entered into Jerusalem and entered into the hardship. พระองค์ต้องชิดกับปัญหาต่างๆมากมาย And so many problems Jesus Christ has to confront. พระองค์รู้ตัวว่าพระองค์กำลังนั่งอยู่บนลูกลาตัวนี้ As he knew he ridden on the donkey colt. ลูกลาตัวนี้ที่พระองค์นั่งคือนั่งตามคำพยากรณ์นั่งตามพระสัญญาของพระเจ้าให้ไปถึงจุดสำเร็จHe wrote on it as it was a prophecy to be fulfilled. ชีวิตเรานั่งอยู่บนลูกลาตัวนี้หรือเปล่า Are we riding on this coal as well? เรานั่งอยู่บนลูกลาคือนั่งอยู่ในกระบวนการของพระเจ้า Is this ministry is a process to go with Jesus Christ? จนกว่าชิโลจะมา Until Shiloh จนกว่าพระเมสสิยาห์จะมา The Messiah will come. และความสมบูรณ์ความทุกอย่างจะมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Prosperity and firmness.In Christ will come. นั่นก็คือความหมายของการนั่งลูกลา This is to ride on the colt. และจุดประสงค์ของพระองค์เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะช่วยเราให้รอด And the purpose of Christ enter into Jerusalem for our salvation. เพื่อจะทำให้เรารู้คำสอนของพระเจ้า To know the true meaning of teaching. ไม่ได้เรียนรู้เรื่องปากเรื่องท้อง Not just to feed ourselves. ไม่ได้เรียนรู้เรื่องการอัศจรรย์ Not to watch the miracle happen. แต่เรียนรู้เรื่องคำสอน As to know about the gospel and teaching. และข้อที่สามคือเพื่อให้เราเกิดการเชื่อฟังAnd to have obedience. นั่นคือจุดยืนของสาวก This is our firm belief. จุดยืนสาวกคือทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า Of all disciples. ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยก To do the will of the Lord, not to cause division. และไม่ได้ทำตามใจของตัวเอง And not to follow our own heart. และเมื่อพระองค์อธิษฐานคือแยกเราไปที่เบธานี And number four, when they went to Bethany. ให้เราอธิษฐาน Let's pray together. นั่นคือขบวนการทั้งสี่ This is a process of all four. ร่วมใจอธิษฐาน Let's pray together.สาธุพระบิดาเจ้า Praise Heavenly Father และขอบคุณสำหรับความหมาย4ประการของวันพรรมสันเดย์